7วันอันตรายปีใหม่4วันค่ะมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว218ศพได้รับบาดเจ็บ 1,647 รายค่ะเข้มการเดินทางกลับของประชาชนศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2566หรือสปท.ค่ะสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่1มกราคม2566ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ478ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ465รายผู้เสียชีวิต66รายค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นขับรถเร็วร้อยละ 37.03 ดื่มแล้วขับร้อยละ 33.26 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ 88.02 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรงร้อยละ 79.50 ค่ะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะสงขลา27ครั้งจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมสูงสุดสงขลา31รายจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่แม่ฮ่องสอนสระแก้วสุราษฎร์ธานีจังหวัดละ4รายค่ะส่วนสรุปสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนนสะสมในช่วง4วันของการรณรงค์นะคะคือ29ธันวาคม2565ถึง1มกราคม2566ค่ะเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด 1,664 ครั้งค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง 1,647 รายส่วนผู้เสียชีวิต218รายค่ะโดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์มีทั้งหมด10จังหวัดค่ะทางนี้จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดเป็นสุราษฎร์ธานี56ครั้งจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมสูงสุดสกลนคร57รายส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่เชียงราย12รายค่ะและจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์มี10จังหวัดอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายในช่วงเทศกาลปีใหม่2566แล้วค่ะเส้นทางขากลับเข้าสู่กรุงเทพและจังหวัดใหญ่ๆในภูมิภาคจะมีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งการเฉลิมฉลองอาจทำให้ผู้ขับขี่อ่อนล้าค่ะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการง่วงและหลับในสปท.จึงเน้นย้ำให้จังหวัดเข้มข้นจุดตรวจโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมสู่ถนนสายหลักสายรองที่ประชาชนจะใช้เป็นทางลัดและทางเลี่ยงเมืองค่ะซึ่งผู้ขับขี่นั้นมักจะใช้ความเร็วค่อนข้างสูงพร้อมเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจยานพาหนะและรถโดยสารสาธารณะด้วยนะคะเพื่อชะลอความเร็วของรถและประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่เน้นดูทุกจุดเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะทางตรงที่มีระยะทางยาวๆนะคะที่มักเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในรวมถึงประสานเปิดช่องทางพิเศษเพื่อจะเร่งระบายรถและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณจุดตัดเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นด้วยค่ะในขณะที่นายวิรกิจฐานปริพันธ์อธิบดีกรมคุมประพฤติค่ะบอกว่าสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราที่ศาลสั่งคุมประพฤติต้อนรับปีใหม่นะคะ1มกราคมมีทั้งหมด 2,666 คดีเลยค่ะซึ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุราถึง 2,613 คดีโดยสถิติยอดรวมสะสม4วันที่มีการควบคุมนะคะตั้งแต่29ธันวาคมถึง1มกราคมมีจำนวนทั้งหมด 4,508 คดีค่ะโดยเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 4,300 คดีคดีขับรถประมาท11คดีและคดีขับเสพ197คดีค่ะส่วนบรรยากาศที่หมอชิด2ก็คึกคักนะคะประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วหลังจากหยุดยาวค่ะคาดว่าคืนนี้คนน่าจะแน่นบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิดขาเข้าค่ะประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครกันอย่างคึกคักเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากหยุดยาวในช่วงปีใหม่2566บางส่วนนะคะแบกสัมภาระเครื่องอุปโภคบริโภคมาเป็นเสบียงกลับมาด้วยค่ะเพื่อจะช่วยลดค่าครองชีพในเมืองกรุงท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองด้านนางสาวพิพันธ์วรรณพินทุรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบขส.ก็บอกนะคะว่าจากตัวเลขการเดินทางกลับเมื่อวานนี้ค่ะ1มกราคมพบว่าประชาชนทยอยเดินทางกลับกันมาแล้วนะคะบขส.จัดรถโดยสารทั้งรถบขส.รถร่วมรถตู้รองรับการเดินทางเที่ยวกลับถึง 3,080 เที่ยวค่ะมีผู้โดยสารใช้บริการ 42,171 คนนะคะส่วนเที่ยวไปก็จัดรถโดยสาร 2,792 เที่ยวรองรับผู้โดยสารใช้บริการ 26,442 คนค่ะซึ่งบขสามารถจัดรถได้อย่างเพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะคะขณะที่บรรยากาศการเดินทางในวันนี้ค่ะประชาชนก็ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับกันเป็นจำนวนมากนะคะทางนี้ในส่วนของบขส.ก็จัดรถโดยสารไว้กว่า 4,000 เที่ยวที่จะรองรับผู้โดยสารได้กว่า 53,000 คนเลยค่ะส่วนสถานการณ์ของโควิด-19 ค่ะวันนี้สาธารณสุขได้รายงานโควิดประจำสัปดาห์ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้พบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 2,111 รายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ302รายค่ะส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่75ราย
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ภายในประเทศค่ะหลังจากมีการปรับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยรายงานสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์พบว่าช่วงระหว่างวันที่25ถึง31ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 2,111 รายค่ะเฉลี่ยป่วยวันละ302รายก็ลดลงมาจากสัปดาห์ก่อนนะคะมีอาการปอดอักเสบ529รายมีอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ352รายรวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมามีจำนวน 2,5484 รายค่ะและก็สะสมตั้งแต่เริ่มการระบาดตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 4,723,919 รายค่ะขณะเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ75รายเฉลี่ยวันละ10รายค่ะลดลงจากสัปดาห์ก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด19ไปแล้วนะคะ 33,669 รายค่ะนอกจากนี้ก็มีรายงานจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19เพิ่มขึ้นมา899โดสรวมทั้งหมด 144,268,350 โดสโดยแบ่งเป็นเข็มที่1ค่ะ 57,164,873 โดสอย่างน้อย2เข็ม 53,637,421 โดสและอย่างน้อย3เข็ม 33,466,056 โดสค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะพรเพชรเชื่อว่าสว.น่าจะเลือกนายกคนใหม่ที่คำนึงถึงความมั่นคงของสภาดูพรรคการเมืองฟอร์มทีมค่ะไม่มองวาระบิ๊กตู่นั่งนายกอีกกี่ปีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาได้กล่าวถึงข้อครหาเกี่ยวกับอำนาจสว.ที่มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะที่หลายคนมองว่าตอนนี้สว.ได้แบ่งออกเป็นฝ่ายของพลเอกประยุทธ์และฝ่ายของพลเอกประวิตรโดยบอกว่ายังไม่ถึงเป็นข้อครหาค่ะก็เป็นธรรมดาของสังคมตนเชื่อว่าสมาชิกย่อมมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่แล้วและความเห็นต่างนี้นะคะก็ต้องดูตอนที่เขาจะลงคะแนนค่ะซึ่งมีน้อยคนนะคะที่จะมีความชัดเจนในตอนนี้เพราะคงไม่อยากไปขัดแย้งอะไรกันและเราก็พูดไม่ได้ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะถือเป็นครั้งสำคัญเพราะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของสว.ชุดนี้แล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาสว.แทบจะไม่แตกแถวในการเลือกพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้จะใช้หลักการอะไรหากสองป.ต้องแข่งกันเรื่องนี้ประธานวุฒิสภาบอกค่ะเท่าที่ตนฟังจากสมาชิกก็บอกว่าเขาต้องรอดูก่อนค่ะเมื่อเลือกเข้าไปแล้วจะมีความมั่นคงในระบบรัฐสภาหรือไม่ตามกฎหมายคือให้สมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกได้ถ้าเราเลือกไม่ดีเรื่องไม่ถูกต้องก็จะมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสว.หรือสส.ทุกคนก็รักประเทศชาติและก็อยากให้เป็นประชาธิปไตยและก็เดินหน้าต่อไปได้และที่ระบุว่าสว.จะคิดถึงความมั่นคงในการเลือกนายกหมายรวมถึงอายุการดำรงตำแหน่งด้วยหรือไม่เรื่องนี้นายพรเพชรบอกนะคะว่าความมั่นคงอยู่ในขั้นตอนแรกของการเลือกพรรคการเมืองเข้ามาค่ะแน่นอนว่าการเลือกตั้งใหม่นะคะก็ต้องมีการฟอร์มรัฐบาลให้ได้เร็วรัฐบาลก็ต้องมั่นคงถ้าไม่มั่นคงก็ยุบสภากันอีกดังนั้นอายุการดำรงตำแหน่งของนายกก็มีส่วนเหมือนกันค่ะส่วนอายุการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จะเหลือแค่2ปีถือว่ามั่นคงหรือไม่นายพรเพชรบอกนะคะว่าเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ค่ะตนคงไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์แต่เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าการเป็นนายก4ปีกับนายก2ปีจะเป็นตัวเลือกที่สว.ต้องพิจารณาใช่หรือไม่นายพรเพชรก็ตอบว่าต้องรอดูการฟอร์มของรัฐสภาค่ะตนถึงจะตอบได้วันนี้ด่วนพูดไปก็ไม่ได้เกี่ยวกับวุฒิสภาเท่าไหร่อยากให้ส.ส.เป็นผู้พิจารณามากกว่าทางนี้หากฝ่ายค้านชุดปัจจุบันจับมือเป็นเสียงข้างมากในสภาค่ะสว.พร้อมที่จะเลือกนายกจากฝ่ายค้านหรือไม่นายพรเพชรก็บอกว่าตอบไม่ได้นะคะเพราะไม่รู้ฝ่ายค้านที่รวมกันมาจะเป็นอย่างไรซึ่งในความเห็นส่วนตนค่ะจะดูลักษณะการรวมตัวของพรรคต่างๆเหล่านั้นว่ามีความมั่นคงเป็นพรรคพวกกันจริงหรือไม่แต่ตนก็ไม่ได้ลงคะแนนอยู่แล้วเพราะตามมารยาทตนทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยเมื่อถามย้ำว่าหากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นคนที่มาจากเพื่อไทยทางวุฒิสภาจะเลือกหรือไม่ประธานวุฒิสภาเองก็บอกว่าเรื่องนี้ตอบไม่ได้จริงๆแต่คิดว่าการโหวตเลือกนายกคราวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเสียงย่อมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตนจึงตอบแทนสมาชิกไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะลงแข่งขันเป็นผู้แทนกันบ้างส่วนมองอย่างไรที่ขณะนี้มีการรวมเสียงสว.ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรแล้วทำให้มีเสียงสนับสนุนถึง375เสียงซึ่งนายพรเพชรบอกนะคะว่าตนยังไม่ได้ยินใครจะทำอย่างนั้นค่ะแต่ก็เชื่อมั่นว่าไม่มีอย่างไรก็ตามก็ต้องให้พรรคการเมืองฟอร์มทีมให้เห็นให้ชัดเจนนะคะเมื่อถามถึงช่วงปีใหม่พรรคการเมืองจะหาเสียงกันเข้มข้นในขณะที่สว.ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนใครหรือไม่สนับสนุนใครแล้วจะทำให้เกิดข้อครหาหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายพรเพชรก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าถ้าเขาทำเช่นนั้นก็คือขัดรัฐธรรมนูญและเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองค่ะที่อาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและถึงขั้นพ้นจากตำแหน่งได้เลยค่ะ
ปิดท้ายกันที่ชวนเผยนัดคุยวิป3ฝ่าย4มกราคมนี้ค่ะเคลียร์ทางตั้งเป้าเร่งผ่านกฎหมายสำคัญเตือนส.ส.อย่าย่ำใจจะชนะการเลือกตั้งหากไม่ทำงานประชาชนจะรู้ทันในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้กล่าวถึงการทำงานของสภาในช่วงที่ผ่านมานะคะว่าไม่สามารถให้คะแนนได้เพราะว่าก็ต้องรอดูทิศทางและความพร้อมของแต่ละพรรคการเมืองอีกครั้งแต่ตนมองว่าอาจจะสั่งองค์ประชุมได้ง่ายขึ้นค่ะหัวหน้าพรรคหรือผู้บริหารพรรคใหม่สามารถขอสมาชิกที่ไปสังกัดพรรคนั้นนะคะแต่ยังไม่ลาออกจากส.ส.ขอให้ไปทำงานให้ประชาชนในเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนี้ค่ะส่วนการควบคุมเสียงในการเข้าร่วมประชุมนะคะเนื่องจากว่าหัวหน้ารัฐบาลก็ไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นผู้แทนเช่นกันค่ะจึงต้องประสานผ่านทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในบางเรื่องก็ตัดสินใจกันไม่ได้ค่ะดังนั้นก็เห็นใจวิปรัฐบาลและผู้ควบคุมเสียงพอสมควรทางนี้ตนพยายามจะประสานขอความร่วมมือแต่พอถึงเวลาจริงๆก็เหนื่อยค่ะและก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะกดองค์ประชุมเราไปตำหนิไม่ได้ทำได้แค่ขอความร่วมมือโดยหลังปีใหม่ค่ะตนจะขอความร่วมมือทุกฝ่ายและก็ใช้เวลาที่เหลือของสภาทำหน้าที่ให้ลุล่วงไปให้ได้ตั้งใจนะคะหลังปีใหม่หรือประมาณวันที่4มกราคมนี้ค่ะจะเชิญวิป3ฝ่ายมาคุยกันเพื่อเร่งรัดกฎหมายที่เลื่อนขึ้นมาพิจารณา3ฉบับช่วงก่อนสภาจะหมดวาระมีความหมายเพราะว่าประชาชนจับตาดูอยู่ค่ะใครที่คิดว่าชนะแน่ๆนะคะชนะท่วมท้นสถานการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังจนนาทีสุดท้ายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News